หนังสือพิมพ์ไชน่าเดลี่รายงานว่านายกรัฐมนตรีจีนหลี่เค่อเฉียงได้หารือกับโมฮัมเหม็ดฮามิดอันซารีรองประธานาธิบดีของอินเดียและประธานาธิบดีแตงเซ็งของพม่าก่อนร่วมประชุมฉลอง60ปีความสัมพันธ์บนหลักการปัญจศีลที่ริเริ่มโดยผู้นำของ3ชาติในประวัติศาสตร์คืออดีตนายกรัฐมนตรีจีนนายโจเอินไหลอดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียชวาหระลาวเนรูและอดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศพม่าอูนุโดยผู้นำจีนกล่าวว่าการเฉลิมฉลองครั้งนี้เป็นการยืนยันความมุ่งมั่นที่จะเคารพในบูรณภาพและอธิปไตยซึ่งกันและกันเพื่อเสถียรภาพและสันติสุขของภูมิภาคนี้